ครับวันนี้เราครับวันนี้เราก็อยู่รายการ Nice to see you วันนี้เป็นวันสําคัญยังไงครับทราบมั้ยครับทราบมั้ยครับทราบค่ะวันนี้วันอะไรเอ่ย TikTok 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 วันอังคารค่ะโอเคถูกต้องครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่17มีนาคม2563เอ๊ะย้อนไปอีกประมาณ56ปีตอนนั้นวันที่เท่าไหร่นะ17มีนาคม2500 2507 2507ค่ะก็รวมเวลาแล้วทั้งหมดกี่ปีนะครับ56ปีเอ๊ะคุณก็เป็นวันเกิดของใครนะวันใครวันเกิดของใครนะครับนั่นดีค่ะโอเคของใครนะครับของคุณครูมินตราบดีรู้จักไหมครับคุณครูมินตราบดีคนนี้ไงครับแทนแทนครับตอนนี้เราอยู่กับคุณครูมินตราบดีนะตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกอะไรครับบริเวณนี้เนี่ยสมัยก่อนนะครับบ่อบาดาลบ่อบาดาลเนาะค่ะตอนเด็กเรายังมาขุดน้ำบ่อบาดาลปันมาเลี้ยงบัฟฟาโล่ผมยังเลี้ยงบัฟฟาโล่ข้างหลังเนี่ยจำได้ไปขุดจุ๊บไปหาไข่มุกเลยเดี๋ยวบ้านคุณมีบัฟฟาโล่กี่ตัวสมัยก่อนตอนมีอยู่3ตัวครับตอนนี้มี7ตัวจำได้ครับโอเคครับมันซูมคุณพี่ตาสวัสดีครับเกิดวันที่17มีนา2560อะไรนะ2507ตอนนี้ก็56ปีแล้วทำไมถามนิดนึงกระชากความงามความสวยยังคงเดิมอ่ะทำไมรักษายังไงครับคุณยิ่งเข้าสุดเลยนะในอันดับแรกเลยนะคะเราต้องคิดบวกคิดบวกนะครับคิดบวกเนาะค่ะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ยิ้มค่ะยิ้มโค้งซะครับเดี๋ยวหน่อยไหมโอเคยิ้มนะตอนนี้ตลอดตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับโนนสูงศรีธานีค่ะเป็นยังไงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นหม้อข้าวหม้อน้ำของเราตั้งแต่บรรจุมาเนาะโอ้เป็นนักเรียนด้วยค่ะเป็นติดเก่าด้วยติดเก่าด้วยใช่ค่ะตั้งแต่ผู้บริการนะครับ2500เอานี่ก็สอดีกว่านะครับ2500เอาเป็นติดเก่าศรีธานี2524ค่ะ24 2รัตนะฉลองรัตนะครู200ปีผมเกิดตอนนี้คุณครูอะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อคุณตายคุณตายแรปปิดคุณพ่อชื่ออะไรนะครับคุณพ่อจำนงเทพกลางคุณแม่ชื่ออะไรนะครับคุณแม่ชื่อคุณแม่สำเร็จตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีมีสุขไหมครับไม่มีชีวิตอยู่นะคะท่านไปสู่สวรรค์แล้วเนาะมีพี่น้องกี่คนนะครับมีพี่น้อง6คนค่ะครับตรงนี้มีใครไม่เอ่ยพี่น้องมีค่ะคนไหนครับมีคุณครูคมสันคุณครูอะไรนะคุณครูคมสันเทพกลางเป็นน้องเป็นน้องชายคนเล็กค่ะสอนเลยเหรอค่ะสอนอยู่โรงเรียนเทศบาล1โอ้ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับคนนี้ไม่เป็นคนเมียเลยครับเอ้าไหนเมียอยู่ไหนไม่มาแล้วเมียที่ราชการนอนแล้วค่ะนอนแล้วคุณครูตายสอนวิชาอะไรครับสอนวิชาพละศึกษาค่ะสอนวิชาพละศึกษาเดี๋ยวขออนุญาตคุยนิดนึงได้ครับดีครับตอนเป็นติดเก่าเรียนดีแค่นี้นะคะเป็นนักวอลเลย์บอลนะคะเหรอทีมโรงเรียนทีมจังหวัดนครราชสีมานะคะปี2525เล่นตัวจังหวัดนะคะตอนนี้อยู่มอไหนม25รุ่นสุดท้ายเป็นม3สุดท้ายนะครับโอเคครับก็คล้ายๆกันนะครับผมก็เรียนสายวิทย์คณิตด้วยแบบเรียนคณิตอังกฤษค่ะคณิตภาษาเก่งมากโอ้ทำไมเก่งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษครับครูก็แบบไปเห็นชอบเล่นกีฬามากๆนะครับใช่ๆหลังจากนั้นจบม.25ที่ที่นนสูงที่แล้วไปต่อไหนครับไปต่อที่วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดอ่างทองค่ะอยู่แถวไหนครับอ่างทองอยู่ภาคกลางภาคกลางได้ข่าวสมัยก่อนเป็นที่โจทย์จันโจทย์ขานว่าเป็นวิทยาลัยพละที่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันดับหนึ่งผัดกันกับมหาสารคามค่ะสุพรรณด้วยค่ะสุพรรณบุรีนะครับมีสุพรรณบุรีพี่เล็กละสุพรรณบุรีอ่างทองแล้วก็มหาสารคามสามวิทยาลัยเก่งค่ะเก่งยุกไว้กินตอนนี้เราอยู่กับคุณครูอะไรนะครับนี่มีร่วมในจอยกรุ๊ปเดี๋ยวธีรศักดิ์ครับธีรศักดิ์ชื่อมาโนดครับชื่อมาโนดสารภาพสารภาพโสดสนิทสิทธิ์ใส่หน้าโอเคครับคุณครูกิตยาครับกิตยาชื่อเล่นชื่อสูงคนใหม่ครับแท็กนะครับคุณสูงสารภาพอะไรหน่อยนึงไม่ต้องพูดถึงครับสอนคณิตศาสตร์แล้วก็มีความเสียวซ่านเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเสียวซ่านเชี่ยวชาญในเรื่องฟุตบอลได้ทุกอย่างในทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องของตัวเองครับยกเว้นเรื่องของตัวเองครับของตัวเองไม่รู้เลยนะครับรู้จิตพละครับน้องชายน้องชายคุณครูชื่อเล่นชื่ออะไรนะเชษครับชื่อเชษสอนตอนนี้สอนอะไรครับสอนพละอยู่เทศบาลครับเทศบาลจบที่ไหนครับจ
ก็ไล่เซฟดูโอ้โหเยี่ยมไหมครับผมไม่รู้ไม่อยู่ในวงการแนะนำค่ะเป็นคนแนะนำให้ไปเรียนวิทยาลัยพระราชภูมิค่ะเขาพอใจไหมเขายินดีปีดายินดีค่ะตอนแรกน้องอยากไปเรียนอ่างทองแต่ว่ามันไกลไปเอาแต่พี่ไปเนี่ยแล้วมันก็เข้มเกินไปนะคะสงสารน้องสงสารน้องก็เลยเอาชายภูมินี่แหละค่ะตรงตาตรงตาอ่างทองหนักทำไมเนี่ยเข้มค่ะเก่งดีในฐานะตาคุณธีรศักดิ์ครับคุณครูธีรศักดิ์คุณครูตายนินทาต่อหน้าที่ว่าเป็นบุคลิกยังไงเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ชังเกียรติของคนอะไรบ้างครับลองกลับในสายตาของเลยในฐานะของน้องชายน้องชายเลยเหรออยู่กลุ่มดาราเดียวกันกลุ่มดาราเดียวกันด้วยก็ถ้าเป็นเหมือนลูกได้ขอกล้องไว้ใกล้หน่อยคนน่ะเขาดูคลิปปากหน่อยเขาดูฟันนะครับพี่ให้น้องแล้วน้องก็ให้ใจพี่รักพี่อย่างวันนี้กลุ่มสาระสุขศึกษาพระราชาจะให้ใจมากกว่าอย่างอื่นใช่นั่นคือความจริงวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยว่าน้องเอาเค้กมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ไงคะครับเอาไฟแช็กมาเราก็เอ๊ะไอ้น้องคนนี้มันจะถูกบุหรี่เหรอไม่อยากให้สูบปรากฏว่าน้องไปจุดขนมเค้กนะคะไปจุดเทียนมาให้แล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ความรู้สึกเป็นไงโอ้ตั้งแต่เกิดมานะคะปกติไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องวันเกิดนะคะแต่ปีนี้น้องก็ทำให้จับให้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากเลยค่ะในรอบ16 ปีเดี๋ยวขออนุญาตพูดต่อก็ในนามของกลุ่มสาระทะลุลูกสาวได้อวยพรไว้แล้วครั้งนึงแล้วก็พี่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันแต่ว่าก็ขอให้พี่มีความสุขเป็นที่รักของพวกผมเป็นเสาหลักให้พวกผมนะครับไม่ได้ว่าพี่ไม่เก่งพี่เก่งในด้านความคิดในการที่จะชนให้น้องนั่นคือชนก็คือดูแลคำว่าดูแลอ๋อดูแลน้องๆนี่งงๆเอาดูแลครับดูแลน้องๆโอเคครับในเรื่องของที่เราจะไปพูดคุยกับคนใหญ่ซึ่งบารมีผมเนี่ยไม่ถึงนะครับขอบคุณที่สาวที่ทำให้ผมได้ใจไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหนุ่ยไม่เป็นหัวหน้าแม็กน้องๆทุกคนนะครับรักน้องรักเลยท่านพี่มีความสุขที่แกทำงานมาเนี่ยนะแบบมีความสุขมากอันนี้มาใหม่มาเพิ่งมาตอนนี้อีก10กว่าวันก็จะมาลงครับใช่ย้ายไปเป็นครูเก่าเคยเป็นครูฝึกสอนเพื่อจ้างอยู่นนสุธีครับสอนคณิตศาสตร์แต่ว่าบู๊คณิตศาสตร์ไอ้บุญคณิตศาสตร์เดบู๊ทางพละคุกคีรู้จักครูตายนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่นนท์สูงตั้งแต่ปี 3ครับพี่ครับมือครับ38ครับก็กี่ดีเลย38ปี38ก็มาถึงก็เล่นกีฬาแล้วก็รู้จักครูตายนี่แหละครับคอยให้คำปรึกษาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับครับตั้งแต่สมัยบ้านสาวสดชายสดอยู่ทั้งนะครับเด็กชายสดตอนนั้นเราเป็นครูอยู่เป็นนักเรียนเป็นมาฝึกสอนครับฝึกสอนกำลังรู้จักชื่ออะไรนะไกลชื่ออะไรครับ C1 ฝึกสอนผมมาอยู่นนท์สูงที่38จบม.6อยู่ชัยภูมิภูเขียวแล้วก็มานี่ครับบ่เราได้บ่ดิชัยภูมิเหรอครับจริงอ่ะจริงครับอีลีป่ะนี่อีลีมาจริงบ่เราได้บ่ดินิดหน่อยบ่เราได้นิดหน่อยอีหยังวะโอเคครับวันนี้ก็เรื่องมันอ่ะเรื่องในงานวันนี้โอกาสวันท้าทายวันเกิดปีที่56อีก 3-4 ปีก็จะเกษียณแล้วครับอ่าอวยพรให้ครับก็วันนี้ผมเกิดขอให้ผู้ตายมีความสุขอย่างที่สำคัญอย่าประมาทการใช้ชีวิตครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมพาออกกำลังกายขอบคุณมากครับบิ๊บมีความสุขมีความสุขคุณครูธีรศักดิ์คุณมโนดวันนี้วันเกิดก็มีเขาพูดคำจาที่อยากมอบให้พี่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะได้ครับว่าวันนี้สาวสดสาวสวยสวยสวัสดีพี่สวัสดีครับผมพูดไปแล้วครูแต่ว่าผมอยากเพิ่มไหมเพิ่มโอเคครับก่อนที่พูดนะครับผมพูดรายการในทุนนี้โอ้โหจากคุณศักดิ์นะฮะก็มีเป็นรายการที่นำเสนออะไรที่แบบ
ดิบปั๊บดิบปั๊บดิบปั๊บได้ใช่ไหมพี่ต้องใช่ไหมได้มีประเด็นเรื่องของการศึกษาบ้างมีประเด็นของเรื่องราวของชีวิตการศึกษาต่ออันนี้ผมชื่นชมมากผมเอฟซีของท่านอาจารย์เลยได้ข่าวว่าไอคลิปต่อไปจะทำเกี่ยวกับโรคโควิดนะโอเคจะใช่ครับจะใช่ครับแจ็คไปทำอะไรนะหน้ากากใช่ครับหน้ากากแจ็คโอเคนะครับของพี่ต่ายก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่เบื้องต้นที่ผมพูดก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าเป็นพี่ที่น่ารักคอยดูแลน้องนะครับก็ยังไงนะฮะผมบอกเลยว่าในเรื่องของชุมชีธนีรวมใหญ่นะนะฮะแล้วก็เล็กๆคือองค์กรของกลุ่มของฝ่ายสายเราอยู่ด้วยหัวใจผมพูดแล้วนะตั้งแต่ยังเล็กครับเราไม่ทอดทิ้งกันครับยังรักพี่ศรัทธาพี่โอเคครับน้องก็อวยพรพี่อวยพรแล้วเจ้าของรายการครับด้วยเหรอโอเคเนื่องในการวันเกิดนี้ก็ขอให้คุณตาเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เกิดตะปุดตะปูนะครับตั้งแต่ถอดผ้าเลี้ยงน้องเหรอรุ่นเดียวกันนี่ครับทำไมคุณตายังแบบจะปิ้งใช่ไหมยังสวยคิดบวกคิดบวกผมก็เล่นน้ำเลี้ยงควายแถวนี้นะครับก็มาเจอกันผมก็เนี่ยมากระโดดสะพานดำตรงรถไฟทุกแทบทุกวันผมเลี้ยงควายกระโดดตุ้มตุ้มสะพานดำแต่ก่อนไอ้เนี่ยนะที่ข้างหลุมมันจะหน้าอะไรรู้มั้ยจะหน้าอะไรรู้มั้ยคะครับขึ้นไปข้างบนเลยสุดเลยเออใครทนได้จำไม่ได้รถไฟมาแต่มันอันตรายนะแต่มันอันตรายนะสะพานดำขึ้นสูงแบบนี้ดีกว่ารถไฟวิ่งชนใครทนได้คือรถไฟผ่านไม่ยอมกระโดดคนนั้นชนะแต่คนไหนทนไม่ได้กลัวไงกระโดดเราชนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสะพานดำมันสูงขนาดนี้รถไฟวิ่งมาเนี่ยราคาก็เสมอกันเก่งเก่งเราแข่งกันโดดขังข้ามลงแต่ไม่ขึ้นไม่ได้หรอกเขาอ่อนแออ่อนแอก็แพ้มีมีครั้งหนึ่งมึงมีครั้งหนึ่งไอ้นุ่งไอ้ผ้าขม้าเนี่ยปั๊บมันหลุดเลยยังครับยังครับยังครับเลือกกล้องเราไม่ไหวแล้วโอเคครับวันนี้ก็ขอให้คุณครูตายคุณพิจารณีมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็มีโรคภัยก็เจ็บก็หายไปนะครับเงินทองก็ไหลมาที่มานี่สินก็หายไปแล้วด้วยข่าวรัฐบาลจะลดภาษีเราจะไม่เก็บอะไรครับขอให้มีความสุขสมหวังไปนะครับอ่ะคุยกับ FC นึงครับเชิญครับโอ้วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่รายการ Night to Meet Night to See You Night to Seeได้ to see you ยินดีที่รู้จักยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาถ่ายทำในวันเกิดวันนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขที่สุดเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีครับ